สวัสดีค่ะต่อเนื่องนะคะก็วันนี้อยู่ต่างจังหวัดนะคะคุณจะได้ยินเสียงนกร้องนะคะนิชกรเองนะคะวันนี้ก็มีความสุขนะคะหน้าตาแจ่มใสคนเราจะมีความสุขตื่นมาแต่เช้านะคะพลังงานธรรมชาตินะคะดีที่สุดก็คือได้อยู่นี่อยู่สวนกล้วยไม้นะคะบริเวณแถวบ้านที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็กลับมาประมาณ1อาทิตย์แล้วแล้วก็มีความสุขมากที่ได้อยู่เงียบๆเรียบๆนะคะตามข่าวบ้างนะคะลงทุนบ้างในสังหาแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะวางแผนเตรียมที่จะเดินทางต่างประเทศนะคะก็คิดว่าต้องได้ใช้ชีวิตนะคะชีวิตก็ต้องมีความสุขในชีวิตของคนเรานะคะมันมีเรื่องราวหลายอย่างนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องรักตัวเองนะคะการที่เรานะคะใส่ใจชีวิตความเป็นอยู่ความสุขอาหารการกินนะคะชีวิตที่จะมีพลังงานก็คือการกินได้นอนหลับนะคะปราศจากโรคนะคะอันนี้คือชีวิตที่มีความสุขของมนุษย์ปกติเพราะฉะนั้นน่ะหลายๆคนนะคะตอนนี้มุ่งไปที่การเมืองนะคะว่าการเมืองจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่การเมืองนะคะมีความสำคัญกับชีวิตแต่ว่าเราต้องมีการ priority นะคะก็คือเรียงลำดับความสำคัญในการใช้ชีวิตของเราว่าชีวิตเราเนี่ยมีความสุขจากอะไรเราจะเริ่มจากอะไรแล้วเราต้องทำอะไรบ้างทุกวันถ้าคุณกินอิ่มนอนหลับนะคะทานอาหารได้ทานอาหารอร่อยนอนหลับสบายหลับลึกนะคะหลับฝันดีมีความสุขนะคะตื่นมาก็จะได้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอย่างนี้นะคะดื่มน้ำนะคะความสุขตรงนี้นะคะเกิดจากอะไรกันรู้สึกในการมีสมาธิตั้งสติปล่อยวางนะคะแล้วก็เรียงลำดับความสำคัญก็คือรู้ว่าอะไรควรไม่ควรจังหวะเวลานะคะแล้วก็อะไรที่ควรเราควรให้ความสำคัญอะไรที่มันมีประโยชน์กับชีวิตและอะไรที่มันไม่มีประโยชน์กับชีวิตเราก็จะต้องเอาสิ่งนั้นนะคะมาใช้กับเรานะคะชีวิตเราต้องดำเนินไปนะคะการเมืองเป็นเรื่องนึงในชีวิตสำคัญก็จริงแต่ชีวิตเรานะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองการดูแลตัวเราเองสมองนะคะการพัฒนาสมองจิตวิญญาณนะคะการนั่งสมาธิหรือว่าการอ่านหนังสือการเขียนหนังสือน้องเนี่ยก็เป็นคนคนหนึ่งนะคะที่ชอบคิดเขียนนะคะอ่านหนังสือเขียนหนังสือมานานแล้วนะคะที่ออกมาพูดเนี่ยก็นานทีนะคะถ้าวันไหนออกมาพูดเนี่ยแสดงว่าวันนั้นอารมณ์ดีนะคะแล้วก็มีความรู้สึกอยากแบ่งปันอยากจะพูดคุยถ้าใครติดตามน้องก็จะรู้จักนะคะบางครั้งเนี่ยความเป็น behavior หรือว่า strength นะคะจุดแข็งหรือว่าความเป็นตัวตนหรือว่า identity ของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะออกมาจากอารมณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เราต้องทำวันนี้คือปล่อยวางแล้วก็ปล่อยให้มันดำเนินไปนะคะคุณต้องฝึกอย่างนี้นะคะจิตสงบมีสมาธิมีสติปัญญาแล้วก็ปล่อยวางปล่อยให้มันเกิดขึ้นบางครั้งเราก็ต้องปล่อยไปตามโชคชะตาแต่เหนือสิ่งอื่นใด 70% เราต้องทำด้วยมือเราแล้วก็ลงมือทำความสุขเกิดขึ้นได้ทุกวันนะคะขึ้นจากวิธีคิด positive